วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเหล็กขจิตค่ะสวัสดีครับน้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์โอ้ไม่ใช่น้องมวยนะครับแหมนะครับต้องเป็นน้องมวยหัตถจิตคือเราเจอกันบ่อยๆนะฮะคือน้องมวยเนี่ยก็คืออยู่ในครอบครัวเรามาหลายปีแล้วอ๋อใช่ค่ะนะครับแล้วก็ยังไม่เบื่อไม่เบื่อค่ะอยู่ต่อนะครับท่านผู้ชมยาวค่ะเก้าอี้ตรงนี้ไม่อยู่กับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะไม่ไปไหนใช่แล้วเรามาร่วมบุญใหญ่มาสร้างบารมีเพิ่มกันเสริมเติมเต็มการศึกษาก็ดีโบสถ์ก็ตามรอพระก็ดีเป็นโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมร่วมกับมิลเลอร์ Channel มาโดยตลอดนี่กี่ขวบแล้วเนี่ยโอ้ถ้าเกิดนับใกล้แล้วนะนี่5ขวบ6ขวบแล้วนะคะนี่12สิงหาคมก็ครบวาระครบรอบอีกแล้วใช่เลยนะคะฉะนั้นใครที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยจะเห็นเลยนะคะทั้งกิจกรรมต่างๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นการดูแลทางพุทธศาสนาดูแลนะผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนี่หูต้องทุกๆปีเนี่ยเราเดินทางนะคะโดยนำทีมโดยครูหัตถาครูต้นบุญมาโดยตลอดเลยแล้วก็รอบปีนี้ก็เช่นเดียวกันยังมีโครงการดีๆมีกิจกรรมต่างๆทุกคนได้คอยติดตามแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยก็แน่นอนนะฮะถ้าไม่มีผู้ชมก็ไม่มีวันนี้สำหรับผมนะครับมาการเดินมาให้การสนับสนุนให้การต่อยอดกับพระพุทธศาสนาด้วยรวมแรงรวมใจรวมจิตนะครับทำกิจกรรมดีๆส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องเราก็โตตามขวบแต่ว่าการและเวลาเนี่ยทำให้เรามีกิจกรรมมากมายแล้วผมก็เชื่อว่านะครับไอ้การทำดีเนี่ยมันส่งผลมันเล็งเห็นเราทำได้ไวผมพิสูจน์ได้หลายอย่างแล้วนะฮะท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมทำอะไรบ้างวันหนึ่งผมไม่ได้หยุดนอนที่บ้านผมไม่ได้ทำงานเหมือนคนอื่นเขาผมทำงานเต็มที่24ชั่วโมงแต่สิ่งที่ทำมาเชื่อเลยครับว่านะต่อยอดเติมเต็มดูแลคนหลายภาคส่วนซึ่งท่านอาจจะคาดไม่ถึงแต่สักวันท่านได้เห็นนะครับใช่เลยค่ะคือหมอดูแลทุกคนนะแล้วดูแลในทุกๆขั้นตอนในเรื่องของโครงการต่างๆนี้ครัวถามไม่เคยที่จะแบบว่าแบบเอ๊ะอันนี้ตรงไหนตรวจเช็คคือตรวจเช็คหมดทุกอย่างจริงทุกอย่างจริงใส่ใจทุกละเอียดอย่างที่ผ่านมาในงานคอนเสิร์ตถ้าใครได้เห็นตั้งแต่เริ่มแรกสถานที่ตั้งแต่เริ่มต้นสถานที่จนร่วมกันแบบว่าเก็บเก้าอี้สถานที่ครูไม่ไปไหนเลยทะเลาะโต๊ะจีนก็ทะเลาะแล้วนะคือทุกอย่างนะครับในกองขยะแม้แต่ไม้กวาดที่วางริมทางนะแล้วก็ประสานใจด้วยการตากโต๊ะลากเก้าอี้มันมีรายละเอียดเยอะมากกว่าคำว่าคอนเสิร์ตไม่ใช่ว่าท่านเจอแล้วแต่งชุดหล่อผมฟูๆนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทำหน้าที่นะเป็นสารถีนะก็ได้เป็นเครื่องแจ๋วใช่ป่ะก็ได้ทุกขั้นตอนเมื่อดูอะคือเวลาทำงานผมจะบอกอย่างว่าความเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราเลี้ยงด้วยเงินเนี่ยแล้วก็บริวารของเราเนี่ยมันอยู่ไม่นานสุดท้ายเงินหมดก็จากจรแต่ได้หัวใจโอ้โหนี่อยู่ได้ตลอดเลยนะฮะเทคนิคการดูแลคนรอบข้างต้องใช้หัวใจเลี้ยงดูนะครับและเหมือนกับการใช้หัวใจที่พูดคุยนะแล้วก็ดูแลทุกๆคนเองเป็นครอบครัวนะฮะเป็นครอบครัวเขาว่าครอบครัวไม่มีเขามีอะไรมีแผ่นฟิล์มบางๆมาขีดกั้นนะครับแล้วก็จะต่อยอดอะไรได้เยอะแยะค่ะผ่านมาคอนเสิร์ตจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่าความประทับใจความปลื้มใจเนี่ยยังอยู่ในใจของทุกๆคนรวมไปถึงครูหัตถาของเราด้วยอยู่ฮะยังคือจำนะผมเป็นคนที่จำแล้วจำแม่นด้วยนะใครที่มาส่งเสริมเต็มๆหรือใครที่ไม่มาก็จำนะมาอีกนะเนี่ยจำแม่นทำไม่มาต้องมาคือไม่ใช่มาทิ้งว่าท่านผู้ชมไม่มาแล้วไม่ใช่นะฮะสิ่งที่ผมก็ท่านก็ยังอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้ทิศทางทำไมต้องจัดต้องทำคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาจัดแล้วนะอย่างน้อยศิลปินดาราเขาจะมาบวงสรวงสักการะพิธีต่างๆนะเขาก็ไปทำได้ คือได้ระดับที่เขาทำได้แต่บางครั้งเนี่ยทุกคนมีครูไงฮะครูเสียงเพลงครูร้องครูรำครูละครครูมโนราแล้วก็ต้องมารวมนี่งานครูครูอาถาเพราะเขาคิดว่าการครอบเสียงว่าครูไหว้ครูเนี่ยเขาดีขึ้นเขาก็รวมจิตรวมใจมาสร้างกุศลใหญ่มันไม่ผิดเพี้ยนนะฮะคอนเสิร์ตการกุศลก็คือแบ่งเข้ามาคอนเสิร์ตก็คือการร่วมมือร่วมใจกับเสียงเพลงแล้วบรรเลงเสียงธรรมแล้วน้อมนำแรงศรัทธาเข้าสร้างโบสถ์นะฮะดูแลการศึกษาเห็นไหมมั่วทิศทางเดียวกันสุดท้ายก็สบายใจค่ะสุดท้ายทุกคนที่ได้มาร่วมบุญการทุกบาททุกสตางค์ไม่ไปไหนเลยก็ร่วมกันสร้างพระพุทธราชส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในโครงการที่เดี๋ยวจะครูถ่ายก็จะลงพื้นที่ละนะคะที่จะไปดูแลน้องๆที่เขาขอความช่วยเหลือเข้ามาคือเรื่องราวของชีวิตเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางครั้งมันรอไม่ได้ครับแล้วก็ต้องลงเรียนที่กันไปโรงเรียนที่จะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตนี้ต้องเรียนทราบว่าผมนะฮะจัดร่วมนะฮะไม่ได้จัดเองแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราเองต้องต่อยอดเพราะเป็นโครงการดีๆในการสร้างอาคารเรียนอนุบาลให้เด็กอนุบาลให้เด็กทั้งหลังเลยนะฮะมูลค่าประมาณ 5-6 แสนบาทซึ่งทำแน่ๆอยู่แล้ว คือไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตจะได้ไม่ได้นะเราเตรียมพร้อมจะลงพื้นที่ทำเพราะเรามีส่วนหนึ่งที่จะมอบให้ร่วมด้วยแล้วก็ลงพื้นที่เองนะฮะผมก็ได้เชิญท
ท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างท่านก็อยู่ในพื้นที่ใช่ค่ะในเขตที่ที่เราเคยไปสร้างโบสถ์ค่ะนะฮะที่แถวคลองบางนัดอยู่แล้วแล้วท่านก็จะเป็นประธานในการร่วมไปลงพื้นที่กับเราเห็นไหมนะฮะผมไม่ได้ไปคนเดียวเรามีสักขีพยานยังมีนายทหารที่เป็นศิษย์มีครูเหมือนกันแล้วก็ทำความดีมาโดยตลอดฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าผมจะออกลอกดีลอกแนวนะครับมาแล้วก็มาพร้อมกับคณะครอบครัวเรามีคณะกรรมการตรวจสอบมีทีมงานมิเรเคิลแล้วก็ภาพออกสื่ออย่างเงี้ยนะครับยากที่จะบิดผิวไปได้ไหนมีทางเดียวท่านมาร่วมกับผมสิครับแล้วท่านจะรู้ว่าหัตถาทำจริงหรือเปล่าทำจริงจริงหรือเปล่าหรือว่าใช่หรือเปล่าต้องมาเองมาร่วมบุญกันเองแต่เชื่อเถอะค่ะว่าที่ผ่านมาผลงานชัดเจนอยู่แล้วนะคะการันตีได้เลยนะด้วยกับหลายๆคนที่ได้เห็นว่าหัวอาจารย์หัตถาลงพื้นที่เองดูแลทุกขั้นตอนพระเนี่ย12ล้านเสร็จภายใน1ปีโบสถ์หลายต่อหลายแห่งก็เสร็จเช่นเดียวกันน้องหน่วยจำน้องต๊อกได้ไหมน้องต๊อกนี่เป็นทีมงานมิราเคิลนะคุณพ่อได้เสียนะครับคือเสียมาเราก็พวกเราก็ไปวันนั้นรัชนกศรีโรพันธ์ศรีสุเทพไปโอ้โหเป็นแรงปรับปื้มยินดีน้องต๊อกนี่คือถือว่าเป็นมือฟ้าเลยนี่เขียนที่ผมได้เขียนฝันไว้ข้างฝาแล้วน้องต๊อกก็ช่วยสานฝันเติมเต็มให้พวกเราได้เดินต่อแต่นะก็เชื่อว่าวันนี้น้องก็มาจริงวันนี้ลานะแต่วันนี้มาทำงานมาร่วมกันบอกว่าอาจารย์ทำจำที่เราไปวัดวังหินเขาเชเอมได้ไหมฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็มีพี่อยู่ท่านหนึ่งผมว่าเป็นแฟนรายการแหละบอกอาจารย์มีโบสถ์โบสถ์หนึ่งที่ทำตัวโบสถ์แล้วแต่หลังคาไม่มีเห็นไหมนะมันทุกงานน่ะถามว่าอาจารย์ถามอุ้ยไปเอ้าวัดนี้ยังไม่เสร็จแล้วทำต่อเสียใจทำต่อครับผมก็ทราบนะเดี๋ยวจะดำเนินการต่อว่าท่านร้องมาผมจัดไปนะครับยังไงก็ตามไม่มีวันจนนะทำบุญนะแล้วก็เชื่อว่าท่านตั้งสัจจะไปเถอะเงินไม่มีนะเดี๋ยวเทวดาท่านเสกมาค่ะเอาจริงๆก็นะคือขอให้ตั้งมั่นว่าเราทำบุญสร้างบารมีกันเดี๋ยวได้สร้างเนี่ยเจ้าฟ้าโอ้ดีใจนะท่านผู้ชมเพิ่มดีใจเนี่ยดูหน้าตาผมเนี่ยฮะนะครับค่ะได้ร่วมบุญกันนะคือเขาว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมาคนละเล็กคนละน้อยนะมารวมกันก็เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วก็ได้ไปต่อยอดในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันด้วยแต่ละโบสถ์นี่ก็ต้องมีพระประธานแล้วผมก็มีนะไม่ใช่ว่าสร้างพระประธานทุกที่ส่วนใหญ่นะเป็นโบสถ์ใหม่ที่จะมีพระประธานด้วยเป็นเนี่ยพระประธานที่ผมรักและก็เชื่อชูนะเปรียบเสมือนเสียนครูเปรียบเสมือนกำลังแห่งนะพวกเราสร้างความดีงามนะฮะในพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะมีพระพุทธรัตนมงคลชัยหรือหลวงพ่อแสนล้านครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัยหรือพระพุทธบารมีศรีวลีเตโชชัยอยู่ที่วัดบ้านดงหลวงพ่อแสนล้านนี่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ว่าที่คลองหมักนัดที่สระแก้วและก็พระนามเป็นพระนามโบสถ์ที่ยังชำรุดทรุดโทรมและยังไม่ได้ก่อสร้างแต่ตอนนี้ทำแล้ววัดบ้านบาก คือเป็นพระนามเดียวกันนะฮะรวมถึงพระพุทธเชียงราชสองวัดละวัดหนึ่งก็อยู่ที่วัดบ้านเกษตรนะครับมีจำแม่นแล้วนะฮะแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือที่สร้างใหม่จะสร้างหล่อขึ้นเนี่ยในวัดวารีศรีดารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนั่นแหละแล้วพระชุดนี้ก็จะเป็นชุดกล่องเล็กๆนะครับทำพิธียิ่งใหญ่โดยมีนะฮะพี่น้องคณะทหารนะครับมีครูทุกคนรวมถึงแฟนรายการด้วยต้องไปแล้วทำที่ไหนรู้ไหมน้องมวยเราจะไปหล่อพระองค์เนี้ยที่ใต้ฐานเขื่อนลำตะคองเขื่อนพระเขื่อนพระของเราคือพระผู้บริหารเห็นไหมฮะยังไม่มีพิธีไหนที่ทำค่ะนั้นเตรียมตัวนะฮะท่านผู้ชมที่จะเป็นเจ้าภาพกองกฐินต้องเตรียมไว้ก่อนเลยต้องสั่งจองนะครับผมไม่ได้ทำเผื่อแล้วเพราะเผื่อเดี๋ยวท่านก็ได้จองบ้างไม่จองบ้าง5ชุด10ชุดก็ทำแค่นั้นแหละแต่น่าคาดว่าจะเกินเพราะว่าเราทำด้วยแรงศรัทธาและเอาไปสร้างโบสถ์กันไงดังนั้นต้องมีถามว่าอาจารย์ถาต้องทำใช่ครับมูลนิธิเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเรียรายตามบ้านเราไม่ได้กิจกรรมจัดคอนเสิร์ตแบบทุกวีทุกวันไม่ตลอดไม่ใช่งั้นคอนเสิร์ตเนี่ยมีกิจกรรมเฉพาะกิจแต่การสร้างโบสถ์ผมมีทุกวันผมดูแลตั้งแต่เรื่องของวัตถุมงคลให้วัดวาอารามตามปูนทรายนะฮะและแต่หลังคาแบบต่างๆแบบนะฮะแม้แต่บวงสรวงแม้แต่ลงเสาเอกอ่ะคือท่านผู้ชมก็จะเห็นนะที่ระยองที่วัดสีมาสมัยมิตรก็มีเชิญมาเดี๋ยวเดือนธันวาก็มีอีกแล้วคือผมไม่ได้ทิ้งนะฮะสายที่บอกทีมกันไม่มีนะฮะไม่มีทางเลยมันมีเพลงหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะจะทิ้งวัดอ่ะไม่ทิ้งเนี่ยเพลงนี้บางทีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นร้องเดี๋ยวไปเอามาไหมท่านผู้ชมมันไม่ใช่งั้นไม่ใช่ร้องเพลงมันเป็นสิ่งที่บอกว่าทำไปเถอะท่านผู้ชมแล้วผมก็ไม่ยอมนะคือท่านไม่ทำบุญผมก็จะต้องเดินต่อเพราะใครไม่ทำมาถามมีสองมือสองบาทผมก็ทำเพราะว่าแรงศรัทธาที่ญาติโยมเข้ามามันมากกว่าที่ผมจะบอกว่าต้องหยุดณตรงนี้นะครับต้องทำให้ได้ะนะฮะแล้วท่านก็เห็นเลยว่าผมก็นำสร้างจริงในบัญชีในลิสต์บัญชีเนี่ยตอนนี้แต่ก่อนมันเป็นแค่วัด2วัดตอนนี้รวม13 14โบสถ์ด้วยกันแน่นอนนะครับใช่ครับนะฮะอาจจะเป็นว่าบางคนบอกสร้างโบสถ์เยอะแล้วต้องตายผมผ่านพ้นความตายแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะมันหมดสิ้นแล้วนะมันไม่ต้องกังขาแล้วจะไม่ทำขอกันมาเดี๋ยวครับผมก็จะทำทุกโบสถ์นะครับต่อยอดต่อบุญกันก็แจ้งเข้ามาด้วยนี่แม่เธอก็ไม่ใช่เบาเลยแม่มวยนี่เจอที่ไหนจะรักษาทำนะครับก็จะตามโปรถามไปด้วยดีใจขอบคุณแทนแม่ด้วยนะขอบคุณผู้ชมด้วยนะให้พวกกำลังใจผมอย่าให้ทิ้งโบสถ์ผมเลยทำกันเลยครับท่านผู้ชมถ้าคิดดูแล้วกันว่า
ครูที่ไหนที่ท่านไหว้สักการะแล้วทำบุญอย่างนี้ไม่มีแล้วฮะผมไม่ได้ชมแต่ว่าถ้าท่านร่วมอีกแรงดีไหมครับคนละ5บาท10บาทพระคนละกล่องมันร่วมกันได้ไม่ต้องเยอะตอนนี้อย่าบริจาคเยอะเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องรัดตึงตัวไว้นะคนละกล่อง2กล่องนะฮะแล้วไม่ได้แพงผมจะไปทำให้วัตถุมงคลให้ถูกแล้วเชื่อว่าเจ้าไปดีทำเองนะฮะมูลนิธิทำเองของต้องดีพลังต้องเยี่ยมนะครับใช่แล้วคือเป็นวาระพิเศษนะหลังจากนี้อาจจะไม่มีคือจะไม่มีแน่นอนในเรื่องของการให้ไปเช่านะก็คือผ่านแค่รายการเท่านั้นผ่านแค่พิธีผ่านแค่วาระเท่านั้นก็คอยติดตามก็แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกันนี้ก็ไปสร้างพระพุทธชินราชนั่นเอง14สิงหา13 14สิงหาคมวันที่13จะมีคอนเสิร์ตนะที่วังหินนะครับวัดบาลีศิรารามตาเสียนทำมือไปด้วยนะรัชนกไปน้องบิวน่าจะไปด้วยตอนนี้ขอแรงอยู่ค่ะนะสุเทพด้วยนี่ฮะเนี่ยแหละค่ะเราจะไปที่นี่กันนะคะวัดวารีศิรารามฉะนั้นนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาคมช่วงหัวค่ำแล้วก็14สิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพิธีนะเททองหล่อพระพุทธชินราชนั่นเองนะคะเจอกันให้ได้นะคะครั้งนี้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากที่จะเจอกันณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะรับรองว่าครั้งนี้เนี่ยพิธีครั้งยิ่งใหญ่แล้วทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลอย่างแน่นอนคือเราไม่เคยรอพระกันแล้วครั้งนี้รอฐานจากรอฐานนะคือรอจากสถานที่พระพุทธหารฉะนั้นรุ่นนี้รุ่นรวยปฏิหารในละนะมั่งมีสีสุขมาร่วมกันนะคนเล็กคนน้อยคอยๆบอกน้องนายยิ้มเลยนะเตรียมพร้อมน้องนายที่ทีมงานแล้วบอกว่าทุกคนบอกว่ายิ้มเลยค่ะคือเวลาออกวัตถุมงคลชุดไหนแล้วแต่น้องทีมงานเนี่ยรอก่อนคือถ้าจริงจะเท็จต้องดูน้องทีมงานใช่ค่ะร้องบ้างครูพร้อมเลยอาจารย์จะไม่ไปไหนก็จะนั่งใกล้ๆนะครับเพราะกลุ่มนี้เขาจะชอบมากรู้เลยแล้วรอคอยค่ะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะจะได้มีโอกาสได้แบบร่วมรอพระกับครัวถาแล้วมวลสารครั้งนี้ต้องใส่มวลสารที่เกิดขึ้นจากนะชิ้นเงินทองหน้าจากครูพระพิราบที่ผมได้รอนู้นจำได้ไหมจำได้ค่ะนั่นฮะมีด้วยนะในมวลสารนี้ก็บอกบุญกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็ฝากด้วยสำหรับอีกหนึ่งงานคือคอนเสิร์ตนะคะครั้งนี้เนี่ยทางของมูลนิธิเองก็จะไปร่วมกันนะคะกับกลุ่มนะคะกลุ่มไพ่ CMC พุทธนั่นเองนะคะที่จะสร้างอาคารเรียนอาคารอนุบาลนะคะณอำเภอนักเรียนบ้านนาอำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วนะคะครั้งนี้ก็มีศิลปินมากมายนำโดยคุณหนุ่มวงกลานะคุณนิ้งหน่องจากวงแพนเค้กนะคะแล้วก็จะมีนะคะวงบานบุรีนะคะมีคุณสุญญามิเกลด้วยนะคะพี่รัชโรงศรีโลพันธ์ก็ไปเหมือนกันและฝั่งเราเองก็จะนำซุ้มตักไข่ไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยโรงเรียนเนี้ยที่เราไปสร้างเนี่ยเราจะไปสร้างวันที่21สิงหาคมค่ะนะฮะ21สิงหาไปสถานที่เลยนะฮะประมาณ 5-6 แสนบาทนะครับอาจจะเกินมากกว่านั้นเพราะว่ารายได้ถ้าเกินมาปุ๊บน่าจะทำห้องสมุดหรือว่าน่าจะทำเรื่องของไอ้น้ำดื่มของเด็กนะฮะสำคัญเพราะน้ำน้อยใช่ไหมน้ำน้อยแล้วเราก็จะเอาข้าวสารไปมอบให้กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยข้าวสารประทานนะครับตอนนี้ซื้อกันหน่อยนะครับยอดนิ่งๆนะฮะใครที่เป็นศูนย์จำหน่ายนะครับต้นนิดนึงคือไม่ใช่หายไปแต่ไม่รู้ท่านตินข้าวสารนี่3ปีไม่หมดเลยนะครับคือผมก็เชื่อว่าหลายๆคนช่วยผมหน่อยนะฮะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเราไม่ได้อาชีพนี้หรอกแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าโครงการมูลที่และผมก็ลงพื้นที่เองฉะนั้นนะฮะเรื่องบริหารจัดการไว้ใจผมในเรื่องของการดูแลโบสถ์วิหารแล้วก็เรื่องของการทำทานให้กับคนรอบข้างที่เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนโรงเรียนอยากจะช่วยจริงๆก็แล้วถ้าไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเราเนี่ยแหละค่ะก็ต้องมาร่วมกันคือครัวท้าเนี่ยนำทีมและเป็นครูต้นบุญและเราศิษย์ทุกคนก็มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่ากิจกรรมคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะก็เกิดขึ้นในวันที่5มิถุนายนเวลาประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ The Walk เกษตรนวมินทร์นะคะใครสนใจจองบัตรได้หรือว่าโทรเข้าไปสอบถามเบอร์ด้านหน้าได้เลยนะคะ0950549256นะคะอันนี้เราว่าจากครัวถานิดนึงนะจะได้ว่าครัวถาบอกว่าจะได้เขาจะได้รู้ว่านะฮะนะอยู่โซนไหนตรงไหนนะอย่างไรนะครับเพราะว่าเราช่วยกันอันนี้มาแต่ว่ามันสองกลุ่มรวมกันจะได้ทราบกันนะทั้งกลุ่มคนรักไพ่ CMC พุทธแล้วก็ร่วมกับทางมูลนิธิหัตถาธรรมด้วยเราจะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ไปเจอกันนะคะมีศิลปินมากมายที่พร้อมใจความบันเทิงแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์รายได้นะคะไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะไปร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆที่เห็นภาพด้านหน้าตรงนี้บางทีมันจะนึกไม่ออกเลยนะว่าอาคารเรียนอยู่ตรงไหนเพราะจริงๆมันมีแค่เสาอย่างเดียวเองนั่นแหละฮะแล้วใครที่ชอบพยากรณ์วิเคราะห์ต่างๆอยากเรียนฟรีๆนะฮะอันนี้มีเลยนะเดี๋ยวเขาจะมีข่าวดีจะมาเปิดสอนเรื่องเซมซีนะฮะเรื่องฟรีพูดนะฮะจะเป็นอาชีพเสริมเติมเต็มหรือจะเป็นการวิเคราะห์ก็ตามนะฮะเราก็พยายามนะจะจัดสร้างจัดทำกันผมก็หนึ่งในคณะกรรมการในที่จะร่วมให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปศึกษาในเมื่อจะทำงั้นก็ให้มีศีลสมาธิแล้วก็ชี้นำอะไรที่เป็น
กุศโลบายด้านจิตใจนะให้เขามีกำลังใจเขาว่าไปแต่ต้องมีศีลธรรมก่อนนะฮะน้อมนำปัญญาค่ะนะก็ไปร่วมสนุกกันหรือว่าใครที่สนใจนี้อาจารย์ได้บอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวมาบอกประชาสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะตามคำสัญญาเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะในช่วงของคอนเสิร์ตกันเมื่อวานนี้เราเห็นในช่วงของพิธีใช่ไหมคะมีทั้งการเสริมสิริธาตุเสริมสิริมงคลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรามีการเปิดงานค่ะอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันแต่วันนี้ใครที่จะส่ง SMS เข้ามามีคำถามต่างๆนะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะวันนี้จะมีโอกาสได้รับเหรียญขวัญถุงจากหลวงพ่อฟูนะคะก็3ท่านนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาเลยนะคะที่4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ